ยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่3ย่านมิตรทาวน์ค่ะอันนี้เป็นอีกแล้วนะ EP 2นะพอดีทำอันแรกไปที่เรารีวิวตอนตี2ว่ามีคนสนใจค่อนข้างเยอะเราก็เลยกลับมาทำ EP 2เพิ่มนะคะว่าเวลาห้างเปิดปกติเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเนาะตอนนี้ก็ประมาณ 20:40 ใช่ก็เราจะมาดูกันว่าระหว่างตอนตี2กับตอนเวลาที่เปิดปกตินี้แตกต่างกันยังไงนะมันก็จะมีร้านค้าที่เราไม่ได้เดินดูคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วแบบเราแบบพรีวิวเร็วๆใช่ okay. เพราะว่ามันเปิดแค่เล็กๆโอเคไปดูกันเลย yeah. Why? อันนี้เราอยู่ชั้นอะไรวะชั้น2นี่เราเห็นร้านตัดผมฟิโอนิกนะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะเอกูย่าเป็นเหมือนร้านขายมือถือขายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใช่อุปกรณ์แบบเทคโนโลยีนะพวกมีตั้งแต่สกูตเตอร์ยันสมาร์ทโฟนเครื่องดูดฝุ่นมีเครื่องสำอางด้วยมีแปรงแต่งหน้าด้วยว่ะคืออะไรวะมันขายค่าสลักกันมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือมันเป็นอะไรวะเฮ้ยมันนุ่มมากเลยว่ะมันนุ่มมากนี่มันเอาไปใช้แต่งหน้าได้จริงเนี่ย415 บาทเองอ่ะได้หมดนี้เลยนะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นโฮมโปรเลยนะที่เห็นเด่นๆเลยโฮมโปรใหญ่เลยโฮมโปรใหญ่เลยทีนี้คราวที่แล้วเรามามันปิดหมดเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างอันนี้มันเหมือนมีของโซฟาของแต่งบ้านตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์สแกนดิเนเวียลิฟวิ่งเอ๊ะเราจะรีวิวยังไงดีถ้าเกิดทั้งหมดเราไม่ไหวอ่ะใช่ถ้าทั้งหมดเราจะไม่ไหวนะโอเคก็จะให้เห็นคร่าวๆนะว่ามันมีโซนในห้างนะซึ่งมันก็จะมีร้านค้าเยอะแยะเหมือนห้างพวกเซ็นทรัลหรือมอลล์ทั่วไปนะใช่ใช่ข้างบนก็เป็นชั้นฟู้ดคอร์ทนะเห็นเหมือนมีอาหารก็เดี๋ยวขึ้นไปเดินดูคร่าวๆก็ได้ไปแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะถามว่าร้านสมใจเครื่องเขียนเนี่ยเปิด24หรือเปล่าซึ่งสมใจนี่อยู่ในโซนของตัวห้างฝั่งที่ไม่ได้เปิด24ชั่วโมงนะครับอันนี้มาคำตอบให้นะร้านสมใจก็มีหลายสาขานะคะเท่าที่ไปหาข้อมูลมาก็มีแบบเหมือนเป็นมีชื่อเสียงระดับนึงอารมณ์แบบพวกร้านในอินร้าน C1 อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคนเยอะมากเลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้นของอาหารนะคะเริ่มกันที่3ย่านฟู้ดเลเจนด์บายเอ็มบีเคอันนี้ก็เป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทเนาะเป็นอีกครั้งนึงสำหรับคนที่ไม่ได้อยากกินร้านอาหารนะคะก็มีฟู้ดคอร์ทให้เลือกเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เปิด24ชั่วโมงนะอันนี้เรายังเดินอยู่ในโซนห้างที่ไม่ได้เปิด24นะครับใช่ก็จะมีปิดเป็นเวลาแล้วก็จะมีร้านอาหารอีกเยอะแยะเลยมีตำมั่วนะฮะแล้วก็มีร้านพวกชาบูปิ้งย่างยังไม่เปิดนะจ๊ะใช่ตุลาก็เหมือนยังเปิดไม่ครบใช่หลายร้านเหมือนกันนะแต่ว่าร้านหลายร้านก็เปิดแล้วนะคือคนก็คือคักเหมือนกันนะตะกี้เราก็วนที่จอดแป๊บหนึ่งโชคดีที่แบบว่าเราเลือกที่จะไม่ขึ้นเราไปทางที่แบบเหมือนคนจะลงอ่ะแล้วก็เจอที่ว่างเราก็เลยได้จอดหาที่จอดแป๊บเดียวเองเนาะตอนแรกก็กำใจมาประมาณนึงแล้วว่าอาจจะเจอแบบรถติดคนเยอะอะไรเงี้ยจริงๆก็ติดไม่นานนะไม่นานใช่ประมาณ5 นาทีเองก็ได้ขึ้นที่จอดรถแล้วก็แป๊บเดียวก็ได้ที่จอดเลยนะไวมากนี่ก็พี่ก้อนของเราพี่ก้อนคนเยอะนะฝั่งนั้นมีซูชิฮีโร่ด้วยซูชิฮีโร่อันนี้คือคอยทำอะไรอ่ะให้เขียนเป็นคำใช่อันนี้เหมือนแบบให้พริกเขียนเป็นคำได้นะกิมมิคของตัวห้างนะโหซูชิฮีโร่ดูคนล็อกคิวดิเมนูมันน่ากินมากเลยอ่ะของยากมากซูชิฮีโร่นะคนรอคิวเยอะมากเมนูมันน่ากินมากเลยนะแล้วมันเหมือนมันลดราคาดูดิใช่ใช่แล้วเราก็เจอโออิชิอิตาเลียนนะคะดูคนดิเยอะมากเลยนะอันนี้อยู่ในโซนเปิดปกติเพราะว่ามันจะมีชาบูชิอยู่ในโซนเปิด24ชั่วโมงเนาะชาบูชิอยู่ชั้นล่างใช่อ่ะค่ะเรากำลังจะขึ้นไปชั้นบนสุดเราเจอเฮ้าที่ RCA เก่ามันเป็นโรงหนังเขาก็ย้ายจากที่นู่นมาเปิดที่นี่นะสวยมากเลยอ่ะดูน่าถ่ายรูปมากเลยนะมันมีความเป็นอาร์ตนิดนึงมีโชว์ไทม์นะว่าฉายหนังอะไรอยู่สวยเลยนะครับเราไปดูดาดฟ้ากันโอ้อากาศร้อนดีเนี่ยเราขึ้นชั้นดาดฟ้าแล้วนะคนมาถ่ายรูปเต็มเลยเดินขึ้นเลยดีกว่าดูว่าวิวเป็นยังไงนะครับอ๋ออันนั้นวัดอันนั้นไงวัดหัวลำโพงใช่วัดหัวลำโพงนี่ถนนโล่งมากเลยเนี่ยแสดงว่าวันนี้รถไม่ติดดาดฟ้าปิด4 ทุ่มนะฮะเนี่ยอีกแป๊บนึงก็จะปิดแล้วโชคดีเราขึ้นมาก่อนใช่ตอนแรกกะว่าจะลงไปข้างล่างก่อนนี่มีที่ให้นั่งแบบชมวิว
ดีนะอากาศไม่ร้อนมากแต่ถ้าเกิดนั่งสักพักหนึ่งอ่ะจะร้อนน่าจะเหงื่อแตกแล้วก็ดีเนาะเออวิวดีนะถือว่าวิวดีมากๆนี่นะครับให้เห็นเลยเฮ้ยคือถ้าหน้าหนาวอ่ะใช่มันจะฟินมากเลยนะจริงๆมันเป็นวิวผมว่ามันวิวโรแมนติกเหมือนกันนะตรงนี้นะถ้าหน้าถ้ามาถ่ายรูปนะมาสักตอนแบบ6โมงที่เป็นแสงเย็นพระอาทิตย์ตกน่าจะสวยนะอันนี้ไม่รู้เขาเป็นประตูปิดไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะอาจจะเปิดร้านอะไรอนาคตอาจจะเป็นคาเฟ่ถ้าเกิดให้เดานะวิวอย่างนี้ต้องมีร้านกาแฟนี่เป็นแบบยืนก็เห็นวิวอ่ะแบบโอเวอร์วิวเลยนะยาวไปถึงตั้งแต่วัดหัวลำโพงยาวไปถึงใครตอบได้บ้างนู่นเลยนะเห็นไอ้นี่เลยนะสยามพิวัตรอ่ะอ๋อยาวไปถึงสยามพิวัตรเลยใช่ตรงนี้น่าจะถ่ายรูปสวยเลยนะอันนี้เป็น3ย่านโคออปนะเป็นเวิร์คสเปซสำหรับคนมานั่งทำงานนะก็แบ่งเป็นหลายชั้นแบบนี้นะก็จะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3มีที่นั่งแบบติวหนังสืออะไรได้นะมีห้องเป็นห้องแบบห้องประชุมห้องสัมมนาด้วยนะนี่นะครับทางเข้ามันอยู่ที่ชั้น2นะมันเปิด24ชั่วโมงเลยนะครับใครหาที่อ่านหนังสือที่ทำงานนะก็ลองมาดูนะครับก็มีคนมาแบบเข้าใช้บริการเรื่อยๆนะก็เขาบอกว่า no sleep นะก็แปลว่าแบบห้ามมาหลับนะห้ามเสียงดังห้ามเอาอาหารเข้ามานี่เป็นขั้นตอน4สเต็ปในการเข้าใช้นะครับห้ามจองก็ตั้งแต่สมัครสมาชิกยืนยันตัวตนสแกน QR code แล้วก็เข้าใช้บริการได้เลยครับอันนี้ก็เหมือนจะเข้าใช้บริการฟรีน่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเห็นมีเขียนว่าฟรีเอนทรานซ์นะก็ต้องอาจจะต้องลองสอบถามโดยทีนึงนะคะอันนี้เป็น Starbucks ชั้นบนนะครับที่นั่งเยอะเลยนะโต๊ะนั่งเยอะมากคนก็มานั่งอ่านหนังสือเล่นกงเล่นเกมกันนักศึกษาเยอะมากเลยใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนนักศึกษานะซีอะไรนะซีอาเซียนซีอาเซียนเป็นก็เป็นร้านขายหนังสือร้านหนังสือนายอินตัวซีอาเซียนอันนี้นะคะที่เป็นของนายอินเนาะเปิด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ Starbucks ก็เปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะก็เป็นอีกทางเลือกให้สำหรับน้องๆนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการอ่านหนังสือได้เลยนะตลอด24ชั่วโมงเลยเดี๋ยวเราไปดู MRT กันนี่เราก็ลงมาชั้นใต้ดินแล้วนะคือคักมากใช่ผิดกันวันนั้นวันนั้นเลยนะแต่วันนั้นมันร้านอะไรมันยังไม่เปิดนี่มันเหมือนเปิดเพิ่มเยอะมากเลยอ่ะเออใช่ยาวไปถึงตรงนู้นเลยทางลงไป MRT ที่ร้านนี้แล้วเรามาแล้วมันปิดนะคราวที่แล้วเรามาแล้วมันปิดนะแบบเตรียมตัวมาถ่ายรูปอย่างดีดูวิวสักก่อนโอ้โหเราท่าทางเราจะหามุมถ่ายรูปยากแล้วแหละคนเยอะมากนะครับแต่มันสวยมากเลยนะโอ้คนไม่รู้จะถ่ายรูปยังไงไม่ติดคนยาวถึงนู่นเลยนี่มันสามทุ่มครึ่งแต่คนเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาเดินทัวร์แบบเร็วๆมาสุดปลายสายแล้วมันเป็นยังไงนะเย้เนี่ยเราก็ทะลุมาถึงตัวสถานีแล้วนะครับเราจะให้เห็นว่ามันยาวพอสมควรเลยนะปวดเท้านิดๆประมาณนี้นะจ๊ะประมาณนี้แล้วนี่ก็เป็นลิฟต์ทางขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคนะครับก็วันนี้เราจะมาสรุปกันเกี่ยวกับ3ย่านมิดทาวน์ที่เรามาอีกครั้งนึงนะหลังจากที่เรามาตอนรอบแรกตอนตีสองนะแต่วันนี้เรามาตั้งแต่ตอน2ทุ่มครึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งแล้วนะครับโอเคแล้วก็แลนด์มาร์คสำคัญอีก2จุดนะครับก็คือตัวด่านฟ้า
ที่ต้องขึ้นไปชั้นบนสุดนะครับก็เป็นวิวที่เราเข้าขึ้นไปถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะก็เปิด10โมงปิด4ทุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกแลนด์มาร์คนึงที่สำคัญที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยก็คือ MRT 3ย่านนะจ๊ะก็เปิดไม่ก่อนนะ6โมง6โมงเช้าถึง5ทุ่ม45นะคะใช่ครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดขาดเหลืออะไรอยากสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามไว้ได้ล่างใช่คอมเมนต์ถามได้ล่างจะหาคำตอบมาให้ถ้าหาได้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย